ข่าวต่อไปไปเที่ยวแล้วไม่ปลื้มเลยครับทางอุทยานไซโยกออกมาชี้แจงครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบหลังปรากฏคลิปของชายหนุ่มคนหนึ่งที่โวยวายไม่พอใจกับการเก็บค่าเข้า100บาทมองว่าไม่คุ้มมองว่าแพงเกินไปครับเป็นสมบัติชาตินี่คือคนไทยมาเที่ยวร้อยเหลือแพงเกินผมบอกเลยบอกให้เจ้าหน้าที่ที่นี่หรือว่าผอ.ให้ดูที่สุราษฎร์บ้างสวยกว่านี่เป็นร้อยเท่าเขาจะไม่เก็บขนาดนี้เลยนี่เป็นคลิปหนุ่มนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะครับที่ไปน้ำตกไซโยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเกิดไม่พอใจถามถึงความเหมาะสมหลังถูกเก็บค่าเข้า100บาทประเด็นนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกชี้แจงว่าเป็นการจัดเก็บตามระเบียบและประกาศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี58โดยคนไทยผู้ใหญ่จะเก็บ100บาทเด็กเก็บ50บาทส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่300บาทเด็ก200บาทขณะที่ระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่7มิถุนายนนี้ลดค่าเข้านะครับคนไทยผู้ใหญ่เหลือ60บาทเด็กเหลือ30บาทชาวต่างประเทศผู้ใหญ่ยัง300บาทเหมือนเดิมแต่เด็กจะลดลงเหลือ150บาทหลังเกิดเรื่องทางอุทยานได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของคลิปแล้วครับ